คอยรังสตูดิโอวันนี้ลุงศักดิ์มาชวนเครียดอีกเช่นเคยแต่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งความแข็งแรงของร่างกายกทม.มีดราม่าเรื่องเครื่องออกกำลังกายราคาสูงริ่วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเมื่อพูดถึงกทม.เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่แผ่วมาหลายเรื่องนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็พวกที่ตรวจสอบงานต่างๆเนี่ยรับทรัพย์สงสัยคอร์รัปชันกันเยอะแยะมาล่าสุดนี่เลยยางลู่วิ่งไฟฟ้าเนี่ยของคนอื่นน่ะเขา 200,000 กว่ากทม.เนี่ยล่อไป 759,000 บาทคนก็สงสัยแล้วอย่างนี้มันโกงชัดๆดีนะมันเอ๊ะเยอะแยะเลยผู้ว่าชัดชาติก็เอ๊ะประชาชนก็เอ๊ะเอ๊ะว่ามันแพงเกินไปเอ๊ะว่าส่งมอบแล้วเอ๊ะยังไม่ส่งมอบแล้วที่สำคัญนักข่าวเขากำลังจะเข้าไปตรวจสอบแต่ท่านบอกว่าปิดซ่อมบำรุงไม่ให้เข้าไปตรวจดูแม่ต้องนานไม่ซ่อมไม่เสียตอนนี้เสียต้องซ่อมด่วนเรื่องนี้คนที่กัดไม่ปล่อยก็คือเครือข่ายสตรองต้านทุจริตของประเทศไทยเขาได้ตรวจพบไอ้เครื่องออกกำลังกายของกทม.เนี่ยมันแพงมากหลายที่เลยทั้งในสวนกีฬาวารีพิรมแล้วก็ศูนย์กีฬาศูนย์รถไฟไอ้ทั้ง2แห่งเนี่ยรวมกันเนี่ยแห่งละเกือบ5ล้านแห่งแรกเนี่ยวารีพิรมเนี่ยจัดซื้อไปเนี่ยแหมมันไม่ถึง 4,990,000 กว่าบาทโหอีกนิดเดียวก็5ล้านแล้วอีกที่นึงเนี่ยศูนย์รถไฟเนี่ย 4,999,500 บาทเออมันต้องมีเงื่อนไขให้ไม่ถึง5ล้านใช่ไหมมันจะได้สะดวกโยทินในเมื่อราคามันแบบหย่อนกันแค่90บาทแค่500บาทเนี่ยที่ก่อนที่จะถึง5ล้านเนี่ยมันก็ส่อให้รู้เลยว่ามันหัวกันแน่นอนหรือเปล่าเครื่องออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ย11รายการเขาบอกว่ารายชื่อผู้เสนอราคาเนี่ยมาจากบริษัท2แห่งเหมือนกันแล้วผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง2โครงการก็เป็นบริษัทเดียวกันบังเอิญประเด็นที่ต้องจับตาดูก็คือข้อมูลของกรมบัญชีกลางบอกว่าสัญญาส่งงานครบถ้วนแต่พอไปดูข้อมูลเว็บไซต์ของกทม.บอกว่าอยู่ในสถานะระหว่างดำเนินการเอ้าแล้วมันครบถ้วนได้อีหยังวะนักข่าวต่างๆเขาก็บอกว่าถ้าดำเนินการอยู่ผู้ว่าระงับด่วนเลยนักข่าวหลายคนก็บอกว่าแม่ราคาแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันสูงเวอร์วังอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาแฉให้ดูไปดูออเดิร์ฟแรกเลยศูนย์กีฬาวารีพิรมลู่วิ่งไฟฟ้า1เครื่องราคา 759,000 บาทจักรยานนั่งเอนแบบมีพนักพิง 483,000 บาทจักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง2เครื่อง 451,000 บาทอู้รวม2เครื่อง 900,000 กว่าดัมเบลแล้วก็ชุดชั้นวาง1เครื่อง 276,000 บาทไอ้ย่าอุปกรณ์บาร์โหนฝึกกล้ามเนื้อ1เครื่อง 320,000 เครื่องทองคำหรือเปล่าวะ 200,000 300,000 ทั้งนั้นแล้วอีกที่หนึ่งสวนกีฬาวัชระเบญจพรรคหรือสวนรถไฟจักรยานแบบมีพนักพิง3เครื่องเครื่องละ 480,000 แม่งใช้แร่ไวเลเนียมของวากันดาบอกว่าจักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง2เครื่องเครื่อง 450,000 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า1เครื่อง 460,000 อุปกรณ์กล้ามเนื้อขาด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อขาด้านหลัง 470,000 ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 176,000 บาทไอ้ยะทั้งหมดนี้11รายการสุดยอดไม่ต่างกันเลยโหดไอ้ยะเก้าอี้ยกดัมเบลเฉยๆเนี่ยยังเกือบแสนเลยแม่งเก้าอี้อะไรของมันวะเอ้ามาดูราคาท้องตลาดกันสำหรับคนที่ไม่ใช่สายออกกำลังกายเนี่ยจะอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่เอาอันนี้ก่อนเลยนะคอลเลกชัน2020ถึง2021มันแสนกว่าบาทเท่านั้นเองถ้ารุ่นออกใหม่มีฟังก์ชันครบแบบของอิตาลีอะไรพวกนี้เลยนะก็ 300,000 ต้นๆเท่านั้นเองไอ้ที่บอก 300,000 กว่านี่ยี่ห้อแบบสุดยอดดังๆระดับโลกนะแต่ไอ้ 759,000 น่ะยี่ห้ออะไรก็ยังไม่รู้เลยโอ้ราคาแพงริ่วเกือบจะล้านแล้วบางคนยังแซวบอกว่าวิ่งแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเป็นแอร์เมสหรือเป็นหลุยวิตตองหรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นแร่ไบเวเนียมมาจากวากันดาหรือเป็นโลกของกัปตันอเมริกาโอ้โหเอ้ามาดูเพจดังจ่าดราม่าอดีตเขาบอกว่าลู่วิ่งอ่ะซื้อแถวแถวบ้านเนี่ยมันแค่ 40,000 แล้วลู่วิ่งแบบเช็คแบบพวกราคาชั้นดีเลยนะ
ก็อย่างที่บอกอะบางที่เนี่ย 200,000 กว่า 300,000 เท่านั้นเองแบบสุดยอดแล้วระดับโลกเลยอุปกรณ์บาโหนฝึกกล้ามเนื้ออเนกประสงค์กทม.ซื้อ 300,000 กว่าชาดามาเอดิกบอกว่ากูซื้อแค่ 8,000 เองบางที่น่ะราคา 2,000 ถึง 4,000 ด้วยซ้ำดังนั้นระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เปิดเผยออกมาที่เปิดเผยแบบสาธารณะเนี่ยก็ไม่ยอมระบุราคาที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ระบุยี่ห้อหรือรุ่นด้วยแล้วที่สำคัญพอนักข่าวรู้เรื่องพวกนี้ก็จะไปดูของจริงที่ศูนย์กีฬาก็ไม่ให้เข้าไปดูอีกสงสัยกำลังตกแต่งเปลี่ยนเคลียร์หลักฐานกันให้วุ่นเรื่องนี้จะพ้นสายตาชาวเน็ตได้ไงก็เม้นกันรัวบางคนก็แหมงงโลกในแง่ดีเฮ้ยไปดูให้ดีก่อนว่าเป็นวัสดุพิเศษหรือเปล่าไปดูคอลเลคชันก่อนว่าเป็นคอลเลคชันพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นคอลเลคชันอะไรบางคนบอกว่าไม่รู้ไปซื้อมาจากบ้านหม้อหรือเปล่าในความหมายของคำว่าบ้านหม้อเนี่ยก็คือของกิ๊กก๊อกบางคนบอกว่าทำด้วยโลหะอะดามันเทียมหรือเปล่านี่ไงหรือว่าใช้ไวเบเนียมจากวากันดาหรือว่าสื่อความหมายว่ากรุงเทพเนี่ยรวยประเทศไทยเนี่ยรวยจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องราคาให้มันเวอร์วังให้สมฐานะหน่อยหรือว่านี่มันดูวิ่งหรือว่ารถ EV กันแน่ว่าราคาสูงอย่างนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ยเครื่องออกกำลังกายอย่างนี้นะเป็นเครื่องออกกำลังกายแบบสุดยอดเลยพอซื้อมาวิ่งมาใช้การงานกันเนี่ยผอมกันทั่วหน้าคือประชาชนเนี่ยผอมเสียภาษีแล้วก็ไปได้เรื่องได้ราวเนี่ยผอมกันทั่วหน้าตอนชัดชาติพูดถึงเรื่องยุคอัศวินเนี่ยว่ายุคอัศวินเนี่ยแพงหมดเลยอุปกรณ์ในพวกนี้เอามายุคชัดชาติก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้าราชการเนี่ยคนเดิมหน้าเดิมบางคนบอกว่าสงสัยซื้อมาแล้วเนี่ยพ่วงเซอร์วิสร้อยชาติเพื่อคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีมีบางคนให้ข้อมูลมาแม้ลู่วิ่งราคา 5-600,000 บาทมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนก็ยกตัวอย่างมาเลยนะมีเทคโนโลยีแบบคอลแลบกับคริสเตียนดีออร์เนี่ยความหรูหราหมาเห่าน่ะมีมันมีจริงๆแล้วของกทมเนี่ยใช่หรือเปล่าเขาเรียกว่าคอลเลคชั่นคุย 2022อันนี้ของหรูหรามาเอาจริงชุดลูกบอลออกกำลังกายเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ย 40,000 ดัมเบลเซตละ 230,000 บาทลูกวิ่งเครื่องละ 560,000 บาทเอาขนาดดีออนเนี่ยแม่งยังสู้ของกทม.ไม่ได้เลยเว้ยหลายคนบอกว่ากทม.มึงไปได้ลูกวิ่งอะไรมาวะแม่งแพงกว่าดีออนอีกประชาชนกทม.อาจจะซื้อเทคโนโลยี X ของดีออนเข้ามาหรือเปล่าหลายคนบอกมันไม่มีทางดีอ๋อเอามาให้ประชาชนใช้เนี่ยแต่ที่แน่นอนนะคือแม่งแพงทำไมมันแพงขนาดนี้จนความรู้สึกบอกว่ามันแพงกว่ายุคผู้ว่าอัศวินอีกนะคนนี้อีกคนนึงเลยที่ชอบเปิดเผยเรื่องราวของผู้ว่ากทม.คือสสของพรรคก้าวไกลคุณสุพนัสมีชัยนันท์ได้ออกมาตั้งคำถามว่าตั้งแต่ยุคอัศวินถึงผู้ว่าชัดชาติเนี่ยงบที่ตั้งมาเนี่ยมันซื้อของแพงทั้งคู่ซึ่งเข้าใจได้ว่างบเดิมเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ของพลตำรวจเอกอัศวินแล้วทำไมผู้ว่าชัดชาติเนี่ยถึงไม่มาแก้ไขไม่มาอะไรคือตามน้ำไปเลยคุณสุพนัสบอกว่าอย่างเงี้ยต้องดูลิสต์บัญชีราคากลางข้อมูลบอกว่ามีการสืบราคาจาก3เจ้าแต่ราคา3เจ้าที่กทม.ไปสืบมาเนี่ยสงสัยว่าไอ้3เจ้าที่สืบเนี่ยมันต่างกันแต่ชื่อแต่เจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันหรือเปล่าซึ่งคุณชัดชาติได้ออกมาบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงแต่ว่ารองผู้ว่ากทม.แล้วก็ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬารวมถึงสภากทม.ไม่สนอกสนใจกันเลยหรือผู้ว่าชัดชาติบอกว่าสภากทม.เนี่ยผมไม่ได้มีสมาชิกอยู่ในนั้นมีส่วนใหญ่ในนั้นก็คือของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รองลงมาก็คือพรรคก้าวไกลเดี๋ยวกับของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอครับแล้วคุณสุพนัสก็ยังยกตัวอย่างว่าบ้านของพวกท่านต้องมีลู่วิ่งกันทุกคนแล้วลู่วิ่งของที่บ้านท่านน่ะซื้อมาเครื่องละเท่าไหร่ 759,000 เหมือนกันหรือเปล่าคุณสุพนัสบอกว่าทำไม20คนพร้อมใจกันมองไม่เห็นเลยว่ามันมีความผิดปกติขนาดนี้ผ่านไปได้ยังไงซึ่งในที่สุดวันนี้คุณชัดชาติก็มาตั้งโต๊ะแถลงคุณชัดชาติบอกว่าผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับหัวใจมันกระสับกระส่ายคุณชัดชาติบอกว่าขนาดประชาชนยังเอ๊ะผมก็ต้องเอ๊ะแล้วผมเอ๊ะแบบเอ๊ะเลยครับนอนไม่หลับเลยซึ่งนักข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ว่าชัดชาติเอ๊ะช้าไปหน่อยนะครับข่าวเนี่ยเขาออกมาเป็นเกือบเดือนแต่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเอ๊ะช้าจริงๆเ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าเนี่ยต้องไปไล่ตรวจคนที่มันตรวจรับงานลู่วิ่งอะไร 750,000 เครื่องออกกำลังกายอื่นๆเนี่ยที่สื่อยกตัวอย่างมาแล้วก็เครือข่ายสตองเขายกตัวอย่างมาเนี่ยมันแพงเกินจริงไปมากๆเลยโอ้โหพอมีข่าวปุ๊บคุณชัชชาติรู้เลยนะว่าปัญหาเนี่ยมันยั่งรากลึกมา10ถึง20ปีแล้วอ้าวแล้วทำไมเอ๊ะช้าล่ะครับพวกเครื่องออกกำลังกายหรือของราชการต่างๆเนี่ยจะซื้อ 30,000 หรือ 200,000 เนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่ามันต้องมีการควบคุมแล้วก็เป็นไปตามสเปคบอกว่าผู้ว่าบอกว่าเพิ่งเห็นรายละเอียดแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยไม่ได้ผ่านมือผู้ว่าเลยครับนี่ไงผู้ว่าชัชชาติบอกว่ามันผ่านแค่ข้าราชการประจำอ้าวมันต้องทำการตรวจสอบมันเป็นอำนาจระดับกองต้องดูที่ความโปร่งใสว่าโครงการมันเล็ดลอดไปได้ยังไงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าผมคือผู้ว่าต้องรับผิดชอบครับมันก็ถูกต้องเป็นผู้ว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบจะปัดความรับผิดชอบมาไม่ได้ซึ่งผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบริหารงานราชการกรุงเทพมาแล้วเนี่ย2ปีแล้วอ้าวนักข่าวก็สงสัยอ้าวที่เคยโม้เอาไว้นักเอาไว้หนาว่าจะใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบการประมูลต่างๆ e-bidding อะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วเทคโนโลยีที่ว่านั่นน่ะมันอยู่ไหนจะเอามากี่โมงสุดท้ายเนี่ยอย่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจไปเลยว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นคนขี้โม้ดีแค่พูดเรื่องนี้ต้องพิสูจน์เอาคนผิดมาลงโทษให้เห็นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นน่ะก็ไม่มีทางที่จะได้คะแนนคืนความเชื่อใจความศรัทธาน่ะมันหมดจบสิ้นไปเรียบร้อยเลยเพราะว่าเรื่องเยอะมากๆและคราวนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องไอ้เครื่องออกกำลังกายแร่ไบเวเนียมของกทม.เนี่ยคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดแชร์ด้วยยิ่งดีเพื่อให้คลิปที่มีประโยชน์เนี่ยให้ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเขาได้รับรู้เหมือนกับเรานะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ